ไอ้เราเองอ่ะก็เสือกชอบงาน Photoshop ทำ Illust ก็ได้ฉะนั้นเวลาไปสั่งใครเนี่ยเราก็จะใช้ภาษาของ Photoshop ภาษา Illust ไปยังบุคคลที่ใช้เครื่องมือ Visual เก่งกว่าเราฉะนั้นเราจะรู้เลยว่าไอ้กระบวนการในการคิดที่จะเข้าไปสู่การทำ Photoshop การทำ Illust มันมีขั้นตอนอะไรอย่างไรแล้วเราจะเตรียมของให้เข้าได้ตรงนี้แหละสำคัญถ้าคนที่เป็น Creative ทำ Photoshop เป็นทำ Illust ได้เนี่ยมันจะติดปีกเลยเสือกเล่นดนตรีเป็นอีก เพราะความอยากรู้ พอเล่นดนตรีเป็นพอเราไปสั่งงานที่เกี่ยวกับดนตรีไปบีฟกับนักดนตรีไปบีฟกับนักร้องหรือศิลปินไปรับบีฟกับลูกค้าในเชิงเรื่องของดนตรีก็ดีหรือในเชิงเรื่องของอารมณ์ก็ดีมันทำให้ง่ายในการที่จะจบงานแม้กระทั่งการแก้ปัญหาหน้างานต่างๆเครื่องดนตรีมันมีปัญหาเยอะเช่นสายจีแจ็คเสียบนู่นสายกีตาร์อะไรเงี้ยพอมันมีเรื่องของความรู้องค์ความรู้เรื่องของเครื่องดนตรีเราก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้